กชิ้นปิ้งเนี่ยไปขายงานไหนก็ขายได้นะครับเป็นเมนูที่กินง่ายขายง่ายไปทำลูกชิ้นปิ้งขายกันนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูนะครับช่วยกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและฝากกดแชร์ที่เพจสอนทำอาหารบายเชฟขวัญด้วยท้ายคลิปผมจะคำนวณต้นทุนให้ด้วยนะครับและบอกสำหรับไม้เสียบหมึกนะครับที่เราใช้เสียบลูกชิ้นวันนี้ผมจะใช้เป็นเบอร์7นะครับหรือ7นิ้วก่อนที่จะใช้เนี่ยให้เราแช่น้ำก่อนนะครับเพราะว่าเวลาเราไปปิ้งเราไปย่างเนี่ยไม้ก็จะไม่ไหม้นะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากการมาเตรียมน้ำจิ้มก่อนนะครับน้ำตาลปี๊บน้ำสะอาดน้ำปลาน้ำกระเทียมดอกจากนั้นก็พยายามละลายน้ำตาลปี๊บนะครับจากนั้นเราก็ใส่น้ำมะขามเปียกลงไปนะครับวิธีของผมจะใส่ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันก่อนค่อยไปตั้งไฟนะตามด้วยน้ำส้มสายชูเกลือพริกป่นใส่ไปให้เข้ากันก่อนเลยนะครับจากนั้นเดี๋ยวผมเอาไปตั้งไฟเลยครับเราก็มาตั้งไฟเลยนะครับตอนนี้เกลือยังไม่ละลายนะที่เราใส่ผสมไว้เมื่อกี้ก็เดี๋ยวคนให้เกลือละลายตรงนี้เราก็ใจเย็นนิดนึงนะครับก็คนจนกว่าทุกอย่างจะละลายเข้ากันดีตอนนี้น้ำจิ้มลูกชิ้นที่เราเคี่ยวอยู่บนเตาก็เริ่มจะเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเตรียมละลายแป้งกับน้ำก่อนเพื่อจะมาตีให้น้ำจิ้มเราเหนียวนะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาละลายแป้งก่อนนะครับก็ใส่น้ำลงไปนิดนึงนะครับในขณะที่เทแป้งนะครับเราก็คนไปด้วยนะก็จะสังเกตว่าน้ำก็มีความเหนียวข้นขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราคนจนแป้งสุกเลยนะครับมันก็จะได้ความข้นอยู่ตัวนะครับตอนนี้น้ำจิ้มเราก็เหนียวข้นดีแล้วเดี๋ยวเรายกลงจากเตาได้เลยนะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาเสียบลูกชิ้นกันนะครับลูกชิ้นวันนี้ที่ใช้เป็นลูกชิ้นไก่นะครับดูแล้วเนี่ยลูกมันใหญ่มากนะครับผมก็จะเสียบไม้ละ4ลูกพอจะประมาณนี้ตอนนี้ลูกชิ้นเราก็เสียบรอไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ผมก็ก่อไฟเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำการปิ้งกันเลยน้ำจิ้มรอแล้วนะครับแล้วก็ลูกค้าก็หิวแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวมาปิ้งลูกชิ้นกันเลยดีกว่าก็วันนี้ในสตูผมไม่สะดวกนะครับเพราะว่ามีลูกค้าอยู่ก็เลยจำเป็นต้องออกมาปิ้งข้างนอกนะครับเทคนิคของผมก็คือผมจะทาเนยสดจืดนะครับมันก็จะทำให้ลูกชิ้นของเราเนี่ยมีความหอมเหมือนชาวบ้านเนาะตอนนี้ลูกชิ้นเราก็เหลืองดีแล้วนะครับดูน่ากินมากครับแค่นี้ก็โอเคละ
เสร็จแล้วนะครับสำหรับลูกชิ้นปิ้งของเราหน้าตาน่ากินมากๆเลยนะครับแล้วก็น้ำจิ้มนี่กลิ่นหอมเย้ายวนมากๆเดี๋ยวขอชิมก่อนนะครับสุดจัดว่าเด็ดอร่อยมากน้ำจิ้มมันจะมีความเปรี้ยวความหวานนะครับมีความเผ็ดเล็กๆนะครับของพริกป่นนะครับท้ายคลิปนี้เราไปดูต้นทุนกันนะครับตารางนี้เป็นตารางคำนวณต้นทุนของลูกชิ้นปิ้งนะครับลูกชิ้นวันนี้ที่ผมนำมาสาธิตในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นลูกชิ้นไก่ผสมเอ็นนะครับซึ่งตกกิโลละ55บาทในสูตรนี้นะครับผมใช้2กิโลนะครับจะเป็นตัวเลขที่ลงตัวนะครับทำได้ทั้งหมดประมาณ35ไม้วัตถุดิบนะครับที่ใช้ก็จะเป็นในส่วนของพริกป่นซึ่งผมก็จะซื้อพริกป่นตลาดนะครับที่เขาแบ่งขายเป็นถุงละครึ่งโลนะครับจะมีมะขามเปียกที่ขายเป็นก้อนนะครับก้อนละ10บาทก็ใช้ประมาณ2ก้อนก็จะมีน้ำส้มสายชูน้ำตาลปี๊บนะครับน้ำกระเทียมดองถ้าเราทำขายเป็นอาชีพหลักนะครับน้ำกระเทียมดองแนะนำว่าซื้อแบบเป็นแพ็คยกแพ็คเลยก็จะถูกนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราทำไม่บ่อยนะครับก็ซื้อแบบเป็นขวดก็ได้นะครับราคาจะแพงกว่าไม่เยอะนะครับนิดหน่อยไม้เสียบลูกชิ้นผมจะใช้ขนาด7นิ้วนะครับตกแพ็คละ17บาทในส่วนของวัตถุดิบนะครับผมก็จะมีค่ายิวให้ซึ่งตารางหลังๆจะเห็นว่าค่ายิวของผมจะไม่เท่ากันแล้วนะครับสำหรับค่ายิวเราใช้วิธีการกะประมาณเอานะครับยกตัวอย่างเช่นวัตถุดิบตัวไหนที่เราสามารถใช้ได้เหลือติดบรรจุภัณฑ์น้อยที่สุดนะครับเราก็กะประมาณเป็น 98% ก็ได้ถ้าไหนติดที่ถุงติดที่ขวดเยอะเอาออกยากนะครับก็ให้สัก 95% ในส่วนนี้ผมก็จะมีค่าแรงด้วยนะครับในส่วนของการทำลูกชิ้นปิ้งนะครับจะใช้เวลาน้อยมากๆนะครับเราเริ่มจากการที่เราล้างลูกชิ้นแล้วก็มาเสียบลูกชิ้นนะครับแล้วน้ำจิ้มก็ใช้เวลาเคี่ยวไม่นานนะครับและในตารางนี้ผมก็จะมีค่าอื่นๆด้วย 20% ค่าอื่นๆก็คือค่าที่ไม่ได้ถูกใส่ไว้ในตารางข้างบนเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าแก๊สค่าจิปาถะค่าบรรจุภัณฑ์นะครับอย่างเวลาลูกค้าซื้อลูกชิ้นกลับบ้านนะครับเราก็จะต้องใส่ถุงให้เขานะครับหลังจากที่คำนวณมาแล้วนะครับเราจะลงทุนในสูตรนี้นะครับ197บาททำได้ทั้งหมด35ไม้นะครับโดยเสียบไม้ละ4ลูกตกต้นทุนอยู่ที่ไม้ละ5บาท63สตางค์เรามาดูราคาขายกันนะครับสมมุติว่าผมขาย10บาทนะครับยอดขายทั้งหมด35ไม้ก็จะได้350บาทลงทุนครั้งนี้นะครับเราจะได้กำไรถึง152บาท98สตางค์กำไรต่อไม้เนี่ยอยู่ที่4บาท37สตางค์ลองมาดูต้นทุนต่อราคาขายนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับต้นทุนของเราอยู่ที่ 56.29% ของราคาขายซึ่งผมได้เคยอธิบายไว้ในหลายๆคลิปนะครับว่าปกติต้นทุนของควรอยู่ที่ประมาณ 30-50% ของราคาขายแต่บางกรณีนะครับเราอาจจะขายอาหารโดยที่ได้กำไรน้อยแต่จะเน้นในการขายปริมาณเยอะเช่นลูกชิ้นเราขายจำนวนไม้เยอะนะครับกำไรก็จะเยอะตามไปด้วยนะครับสำหรับลูกชิ้นปิ้งพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ดสูตรนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นเมนูที่ทำง่ายเลยนะครับไม่ต้องมีการปรุงอะไรมากมายแล้วก็ความอร่อยเนี่ยนอกจากที่จะหลักๆอยู่ที่น้ำจิ้มแล้วเนี่ยในส่วนของลูกชิ้นเนี่ยแนะนำให้ซื้อหลายๆยี่ห้อมาเปรียบเทียบกันนะครับแล้วลองกินเปรียบเทียบกันดูว่ารสไหนยี่ห้อไหนถูกใจเราที่สุดนะครับก็ให้เลือกตัวนั้นขายโดยที่ถ้าราคาวัตถุดิบที่คุณซื้อมาเท่าหรือน้อยกว่านี้นะครับก็เราก็จะได้กำไรต่อไม้อยู่ที่ประมาณ4บาทกว่าๆซึ่งเป็นตัวเลขที่ดีนะครับแต่ถ้าวัตถุดิบตัวไหนที่ราคาสูงกว่าในตารางนี้คุณจะต้องเข้าใจนะครับว่ากำไรของคุณก็อาจจะต่างหรืออาจจะน้อยกว่าในคลิปนี้ลองกลับไปทำดูนะครับ